ันจันทร์ที่16มีนาคม2558ที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมงาน GMS Fair และงานรื่นเริงไทยที่คุณหมิงประเทศจีนพร้อมกับอบรมเทคนิคการขายกับชาวจีนและภาษาจีน50ประโยชน์สำหรับภาษาจีนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการขยายตลาดโอกาสจับคู่กับผู้ผลิตสินค้าเพื่อสร้างความก้าวหน้าสำหรับผู้ผลิตสินค้าบนพื้นฐานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศภูมิภาคอาเซียนและสร้างความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558นี้วันนี้นะครับเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับเป็นโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้พบกับเจ้าของบริษัทโดยตรงนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยกันทำแมทชิ่งสินค้าร่วมกันนะครับสิ่งที่ทางภาครัฐได้ตระหนักนั้นนะครับนอกจากวันนี้ทางคุณหมิงนั้นได้เชิญเราไปร่วมงานนะครับอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับผมเชื่อมั่นว่าทางบริษัทก็คงจะนำสิ่งดีๆมาจัดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะครับบ้านพี่เมืองน้องนะครับที่เราจะได้มีโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกัน